อยู่กันต่อผมกับรายการเมืองไทยมีสาระครับพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันกับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการสมายคลับเป็นร้านไหนนั้นที่อีกพร้อมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันพร้อมๆกันได้เลยค่ะกับช่วงนี้ครับผมสมายพลัสครับเจอเธอทุกๆครั้งอารมณ์เธอสดใสเมื่อเธอฝันไกลเท่าที่อยากฝันสวัสดีครับผู้ชมในช่วง Smile Plus วันนี้ผมพาทุกท่านนั้นมาอยู่ที่ฟาร์มแฟคทอรี่ที่สิลมคอมเพล็กซ์นะครับนี่เป็นสาขาแรกของเขาตอนนี้ขยายไป5สาขาแล้วนะครับเหมาะมากครับสำหรับท่านไหนที่เป็นสายรักสุขภาพเพราะว่าที่นี่เขาขายสลัดหัวเนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะเมนูเยอะแยะมากมายและที่สำคัญพอไปดูตรงที่ให้สั่งออเดอร์เนี่ยนะครับคือจะสัมผัสได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีความเป็นกันเองมากตั้งแต่พนักงานนะครับไปจนถึงตัวครัวตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นครัวแบบเปิดผู้ชมครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับเมนูของเขาคือดูแล้วน่าทานมากๆเลยเอามาลองดูเมนูแรกละกันสำหรับสโมกแซลมอนผมเป็นคนที่ชอบทานแซลมอนอยู่แล้วพอดูนี้ชิ้นใหญ่มากนี่นะครับสำหรับเมนูแรกสโมกแซลมอนจะอร่อยแค่ไหนผมลองชิมให้คุณผู้ชมนะฮะลองดูนะตรงท็อปปิ้งของสโมกแซลมอนเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งรูทบีทส์นะฮะแล้วก็มีตัวแอลมอนน้ำสลัดของเขาเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างมากเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เพราะว่าทางร้านเนี่ยเขามีการคิดสูตรขึ้นมาพอผมลองชิมเข้าไปเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมด้วยนะฮะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเปรี้ยวนิดๆถูกปากคนไทยอย่างมากนะครับผมคุยกับพนักงานเนี่ยเขาบอกว่าผักที่นี่เนี่ยส่งมาจากโครงการหลวงนะฮะแล้วก็เป็นผักที่ส่งในทุกๆเช้าถ้าขายไม่หมดเนี่ยคือเขาทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความสดใหม่ทุกๆวันเลยมาดูเมนูที่2กันนะฮะนี่คือชิลิโตโบเป็นสลัดสไตล์เม็กซิกันนี่พิเศษด้วยนะนี่เขามีกินัวเป็นธัญพืชจากต่างประเทศจริงๆท็อปปิ้งเขามีหลายอย่างนะครับเนี่ยมีโอลิฟมีถั่วมีมะเขือเทศโหอาหารมากไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงขายดีมากผมชิมไป2อย่างเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะว่าที่นี่เขาใช้วัตถุดิบอย่างดีคือถ้าสมมติว่าเราดูท็อปปิ้งแต่ละอย่างจริงๆมันมีรสชาติที่แตกต่างกันโอลิฟมันก็อย่างนึงนะฮะตัวกินัวมันก็จะอย่างนึงถั่วมันก็จะรสชาติอีกแบบนึงแต่พอทานพร้อมกันเมื่อกี้ผมทาน3อย่างพร้อมกันเนี่ยกลมกล่อมมากครับมาดูเมนูใหม่ของทางร้านบ้างนะครับแต่ตอนนี้ขายดิบขายดีอย่างมากนี่คือบัวคาโมเล่โมเล่นะฮะนี่มีอะโวคาโดเยอะแยะเต็มไปหมดผู้ชมครับแต่ก่อนทานเมนูนี้เนี่ยมีเคล็ดลับด้วยนะครับต้องบีบมะนาวลงไปก่อนนะเพื่อเพิ่มรสชาติด้วยนะครับลองดูนะท่านไหนที่ชอบเปรี้ยวเนี่ยผมว่าจานนี้เหมาะเลยนะครับอุ้ยไม่ได้หาทานง่ายๆนะครับเนี่ยอะโวคาโดแบบมีคุณภาพและชิ้นใหญ่สุดๆเลยฮะเพราะความหอมของอะโวคาโดแล้วไปตัดกับความหอมของมะนาวเนี่ยอร่อยมากเลยนะนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่เป็นสลัดแบบซิกเนเจอร์ของเขานะครับจริงๆที่นี่เนี่ยเขาจะมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นแบบ mix and match นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมชอบรสชาติแบบไหนชอบวัตถุดิบอะไรเลือกได้ตามใจชอบเอามาแมทช์กันได้ตามใจชอบพอทานสลัดเสร็จปุ๊บมีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนี่เป็นตัวอย่างนะครับมี3รสชาติปริวยังฮาร์ดบีทแล้วก็มีตัวซูเปอร์บูสต์ด้วยนะครับซึ่งทั้ง3เมนูตรงนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆเพราะเป็นแบบโคเพรสการทำเครื่องดื่มลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นพวกวิตามินต่างๆสารอาหารอยู่ครบถ้วนผู้ชมครับที่นี่ฟาร์มแฟคทอรี่นั้นมีสโลแกนว่า This is your life พร้อมส่งต่อสุขภาพดีทุกวันให้กับคุณผู้ชมและสำหรับสมาชิกของเมืองไทยสมายคลับนั้นเราก็พร้อมที่จะส่งมอบความสุขและสิทธิประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถเอาสมายพอยต์มาแลกสำหรับไซส์เล็กเมนูไหนก็ได้นะครับ22คะแนนมาที่เคาน์เตอร์5สาขาเลยแหละครับแต่ถ้าว่าคุณผู้ชมนั้นอยากทานแบบจุใจหน่อยต้องเอามาแลก40คะแนนนะครับไม่ใช่เฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้นนะครับวันอื่นๆก็ยังมีโปรโมชั่นและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมลองมาที่สาขาต่างๆทั้ง5สาขาเลยนะครับรับรองอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนรอติดตามชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวชิมต่อก่อนนะฮะโอ้อร่อยมาก
พี่อิกครับผมโอ้โหร้านนี้ฟาวแฟคทอรี่นะครับอาหารน่าทานมากทั้งสลัดใช่ไหมครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีน้ำผักผลไม้ด้วยใช่แล้วเข้ากับเทรนด์อาหารรักษาสุขภาพในช่วงนี้สุดๆเลยเนาะถูกต้องนะครับอัปเดตไปต้นรายการแล้วโอ้โหเทรนด์แบบนี้กำลังมาแล้วยังไงใครอยากไปก็ตามที่พี่อิกบอกได้เลยนะครับใครที่เป็นสมาชิกของสมายคลับนะคะเห็นได้นะคะว่ามีแต่ได้กับได้ได้กินได้ช็อปได้เที่ยวครบมากสิทธิพิเศษนะครับเยอะขนาดนี้นะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็ผมไปเลยครับเว็บไซต์ของเราครับผมเมืองไทย .co.th หรือว่าโทร1766 24ชั่วโมงเลยครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราแล้วก็รายการก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะกลับมาติดตามได้ใหม่อีกครั้งในทุกวันจันทร์เวลา 3:00 น. ถึง 3:30 น. ค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแค่เพียงมาเจอกันที่เมืองไทยหากเธอกังวลกับชีวิตโปรดให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใส